การครับไปเรื่องแรกวันนี้นะครับที่ชลบุรีนะฮะมีกรณีวินมอเตอร์ไซค์ไปเตะดั้งจมูกของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะฮะดั้งหักครับคุณผู้ชมครับลองไปดูภาพนี้นะฮะนี่แหละฮะไม่นะนี่นะฮะลุกขึ้นมาเตะซ้ำนะฮะไอ้วินนี้เรายกเรียกได้ไหมพี่นี่นี่ครับที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะไปจับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ก็จะเห็นนะครับเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนั่งคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าจู่ๆครับวินมอเตอร์ไซค์คนนี้ฮะลุกขึ้นแล้วก็ฟาดท่อนแขนใส่หน้านักท่องเที่ยวจนหงายท้องลงไปเพื่อนอีกคนพยายามห้ามนะครับแต่สุดท้ายก็ห้ามไม่อยู่ฮะที่สำคัญครับวินมอเตอร์ไซค์รายนี้ครับตามไปเตะที่หน้านักท่องเที่ยวอีก2ครั้งแบบรัวๆเหตุทั้งหมดนะครับไปเกิดย่าน Walking Street พัทยาใต้ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเนี่ยนะครับเหตุนี้ไปเกิดตอนตี2นะครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับผู้บาดเจ็บก็ไปแจ้งความครับที่สภ.เมืองพัทยาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งน้ำตานะนี่ดูใบหน้านะดั้งหักตาเตอบวมหมดเนี่ยนะครับคือแกก็พูดผ่านล่ามที่แปลภาษาบอกว่าตัวเองนั้นออกมาจากสถานบันเทิงแห่งหนึ่งครับที่ปิดให้บริการแล้วตนเองเนี่ยอยากไปดื่มต่อที่ซอยบัวขาวแต่กลับถูกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้แหละฮะทำร้ายร่างกายเตะจนดั้งหักสุดท้ายต้องอาศัยวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอีกคันหนึ่งครับพาไปแจ้งความตำรวจก็ไปแจ้งกู้ภัยนะครับบอกว่าให้ช่วยเหลือปฐมพยาบาลหน่อยหลังจากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อคือพอเตะเนี่ยคือเขายังไม่ได้ไปโรงพยาบาลคุณผู้ชมครับเขามาที่ทางสภ.ก่อนพอมาที่สภ.ตำรวจเนี่ยก็ต้องไปตามกู้ภัยให้กู้ภัยเนี่ยมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วถึงนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกทีนึงเนี่ยนะครับล่าสุดนะฮะตำรวจสภ.เมืองพัทยาแล้วก็ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาครับนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มตัวนายอมรบุญมีหรือว่าเจี๊ยบเนี่ยนะฮะก็คือคนที่ไปก่อเหตุเนี่ยแหละครับไปจับได้นะครับที่บ้านหลังหนึ่งครับในซอยบ่อนไก่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีไปจับได้พร้อมกับของกลางนะฮะเป็นเสื้อวินแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุนำตัวมาควบคุมนะฮะแล้วก็มาสอบสวนที่สภ.เมืองพัทยาส่วนสาเหตุที่ลงมือครับยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับว่ามันเกิดเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยมาแล้วฮะคนนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยาอย่างหนักทั้งที่ภาครัฐนั้นพยายามฟื้นฟูเมืองท่องเที่ยวนะครับที่เคยคึกคักแต่สุดท้ายแล้วต้องกลายเป็นแทบจะเป็นเมืองล้างนะฮะเพราะว่าพิษของโควิด-19 แต่ว่าคนในพื้นที่กลับมาทำแบบนี้ทำให้เสียภาพลักษณ์อย่างมากนะครับไม่รู้ไปโกรธอะไรนักหนาขนาดนั้นนี่นะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหดูนะเตะทั้งซ้ายทั้งขวาค่ะพี่น่าไปทำเขาลองฟังเขาดูมอเตอร์ไซค์อะไรไม่รู้มันเห็นผมเห็นไทยแลนด์นะมันเขาเจ็บแล้วนั่งนี่ก่อนไหม How old are you 24 Where are you coming from Chile ตำรวจเนี่ยตอนไปที่เกิดเหตุนะครับไปพบรอยหยดเลือดเนี่ยหยดเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดก็ชัดเจนนะฮะไปเห็นชายคนนี้นะครับที่เป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำร้ายร่างกายโดยที่หนุ่มชาวชิลีนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยโดนอย่างเดียวแล้วฮะเนี่ยโอ้โหดูคุณหมวยคือเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนพัทยาออกมาบอกว่าหลังจากเกิดโควิด-19 พัทยาเนี่ยเหมือนเมืองร้างเลยขณะที่บางแสนเองยังมีนักท่องเที่ยวไปก็อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่พัทยาเยอะๆแต่ทีนี้พอนักท่องเที่ยวมาแล้วมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะหลายคนก็กังวลใจถึงธุรกิจท่องเที่ยวที่พัทยานะคะครับนี่นะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรแต่คือจะไปโกรธขนาดนั้นได้ยังไงค่ะคือทางฝั่งคนชิลีเขาก็บอกว่าเขาแค่อยากจะไปดื่มต่อช่วยพาไปส่งหน่อยแล้วก็นั่งคุยนี่เดี๋ยวต้องไปฟังทางคนที่ก่อเหตุนะครับว่าสุดท้ายแล้วเขาทำทำไมค่ะเจี๊ยบบุญมีนะคะนี่นะฮะเจี๊ยบบุญมีนะครับค่ะเจี๊ยบเรียบด่วนนะฮะ
คนละเจ็ดนะค่ะ